โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ Channel ครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนเล่นตัวเซฟฟิตเข้าปากนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับออกของแนวไหนเนาะนะครับเดี๋ยวไปรอดูตัวเกมดีกว่านะฮะโอเคครับเริ่มฟังอะไรเนาะเธอทอดยอดขนาดนี้เลยอ่ะอยากบอกวันดีนะเขาตีคีย์แบตเธอทอดยอดชนะบอกชนะพอลิสดีจริงๆเลยพี่น้ำสุดยอดท่าน่าเราได้นกฮะก็ฟาร์มประมาณนี้เนาะ1:30นะฟาร์มเสร็จพอดีหลาดอยู่บนฮะโอเคครับเริ่มก่อนเล็กละจะเติมมีโอเคฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่เปิดมังกรนะรอเขาเปิดครับถ้าระหว่างเขาจะเปิดก็รอไปก่อนนะเพราะว่าคนซ้อนได้เปรียบกว่าไงเพิ่งโอ้โหโดนแน่นอนนะเสียบแบบแปลกสิจะปลาแล้วถอยกันเนี่ยมูลามันมาละมูลรอไปเนี่ยมูลรอนะโหทาร่าเราโหดถึงขั้นรับโซโล่คิวทาร่ากันเองได้เลยแหละยังโหดอะแบบนะตอนนี้เริ่มมาดีนะถือว่าได้มังกรก่อนตรงกลางนะต้องระวังตัวของมูลาดนิดหน่อยเนาะตรงนั้นน่าจะเยอะนั่นนะเมื่อกี้เกือบเสียบไม่ถึงโอ้โหโอ้โหเสียบไม่โดนเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรยังไม่เท่าไหร่นะ
ใช่ปะงานไว้งานไว้ถือโอเคมากเลยที่เก็บมังกรได้แบบโดยไม่ต้องบวกกันแต่เพื่อนยอดไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะตามไปเรื่อยกันฮะโอ้โหช่วยกันไว้เนี่ยช่วยไม่ได้อยู่อย่างนั้นละโดนจับขึงขนาดนั้นยากแท้เนี่ยเกือบช้าไปโอเคโอเคครับตอนนี้ส่งมาดีมากเลยนะทราบตัวเรานะสกอร์นี้เวอร์วังอลังการมากก่อนจะเกิดนะเก็บมังกรก่อนนะหน้าที่หลักก่อนนะเนี่ยมุลาตายแล้วเนี่ยเนี่ยฮู้ไปกลับไปเอาบัฟกันมานาหมดแล้วหมดแล้วท่านเพิ่งว่างผิดไหมดีครับมันดูเดือดมาตลอดนะเราเลยไม่ได้ว่างผิดบางครั้งก็แบบอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหูเพื่อนจะร่วงเลยเขาไม่ไล่ต่อนะโอเคฮะฮู้ยโอเคได้เอามีอาร์มละเดี๋ยวต่อไปรีบขึ้นของแทงต่อตอนนี้ถือว่าแรงมากมากนะเงินอันนี้เงินดำด้วยนะครับได้เมฆของแบบเสียบแทงก็เข้าตอนนี้อันนี้คือกรณีที่เราเก็บมังกรเก็บอะไรได้ตลอดมันก็จะเล่นง่ายไงครับเอ้าเนี่ยก็บอกหลายรอบแล้วเนาะว่าสำหรับมังกรตัวแรกนี่สำคัญมากๆนะครับพอได้มังกรแล้วเลเวลมันนำมันก็อะไรๆมันก็ค่อยๆไหลมาเทมานะแต่มังกรกับป้อมมันภาษีเท่าๆกันนะก็ถ้าไม่ได้มังกรก็ควรจะเอาป้อมให้ได้นะครับประมาณนี้เนาะข้อดีของเซฟเวคคือตัวมันอึดครับมันตายยาก
กว่านาคอสแค่นี้ข้อนั่นคือข้อดีมันแต่ข้อเสียมันคือดาเมจมันก็จะช้ากว่าหน่อยหมายถึงไม่ช้าเรียกว่าจำนวนดาเมจมันก็จะน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันจังหวะมันเร็วกว่าพอจะเข้าใจรูปแบบการทำดาเมจนะคือถ้ามันหมด1 2 3ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยพิ้วแล้วแต่ตัวนาคอสมันยังตีเร็วๆได้ไงแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเน้นตีเท่าไหร่นะสำหรับเซฟิสเน้นใช้สกิลซะมากกว่าตอนนี้มียอดให้ปกป้องฮะยินดีให้ตัวเรามันอึดเป็นความยากมาโดดไม่ออกเซนเลยครับตีกลางกันแล้วเนี่ยถอยกันดีกว่าโอ้ตีได้เลยน่าจะได้แหละขนาดนี้แล้วแค่โหขอไทยแบบโอ้ลีเลียทีละ 2% ต่อวิโอ้เซฟิตแล้วน่าจะอึดหน้าดูเนี่ยไม่อยากจะคิดนะครับเราจะมารอหาตีนกันเนี่ยตอนนี้ยังเอาโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะก็จะเห็นได้ชัดนะว่าจังหวะแรกที่ได้เปรียบเนี่ยมาจากการที่เราฆ่ามูราดได้ตอนจะไฟมังกรแรกนะครับมันเลยได้เปรียบนะเพราะงั้นช่วงไฟแรกเนี่ยก่อนมังกรจะเกิดเนี่ยพยายามอย่าตายนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเห็นชัดๆได้หลายเกมนะคือเวลาใครที่แบบว่ามังกรตัวใหญ่เริ่มเกิดเนี่ยถ้ามีการตายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยฝั่งที่มีฮีโร่ตายจะเสียเปรียบมากๆนะเพราะว่าจะเอามังกรยากกว่านะครับเพราะงั้นเวลาเล่นเนี่ยพยายามเซฟตัวเองนิดนึงนะว่าอย่าเพิ่งรีบตายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะซัพพอร์ตก็ตายก็เสียเปรียบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าป่าตายนี่เป็นอะไรที่ปัญหาใหญ่มากนะสำหรับตอนมังกรใหญ่เกิดนะตัวแรกนี่คือสำคัญมากเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นแค่ตัวเซฟิตให้ดูว่ามันออกของแนวไหนนะครับแล้วก็มีจังหวะการเข้าไปเสียบอันติยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันมีแนวทางการเล่นยังไงนะเพราะแนวทางการเล่นมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนตัวนาคอสนะนาคอสมันจะบอกว่าฟันปุ๊บออกแล้วไปเล่นอื่นโยกอะไรอย่างงี้ตัวนี้มันจะออกแนวเหมือนเปิดจังหวะให้เพื่อนนะแล้วก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนนาคอสแต่มันจะดาเมจมันจะหนักหน่วงมากกว่าประมาณนั้นนะครับเพราะตัวมันอึดได้ไงประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ